เทวดาเหล่ามนาปกายิกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสวันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นแลเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อว่ามนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพลันหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม8ประการเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาธรรม8ประการเป็นอย่างไรเล่าอนุรุทธะมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยอาสนะและน้ำการงานใดเป็นงานในบ้านของสามีเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำได้ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควรสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา